ลักในการรักษาความมั่นคงการควบคุมความมั่นคงของสารสนเทศมีลักษณะซึ่งจำแนกได้5ชั้นการพิสูจน์ตัวตน authentication คือขั้นตอนของการยืนยันความถูกต้องของหลักฐาน identity ที่แสดงว่าเป็นบุคคลดังกล่าวเป็นวิธีการที่นิยมใช้มากที่สุดแต่ก็มีช่องโหว่มากที่สุดเช่นกันเพราะในปัจจุบันผู้ไม่ประสงค์ดีสามารถที่จะแกะรหัสผ่านได้โดยใช้เวลาสั้นมากหรือหลอกลวงให้ใส่รหัสผ่านเวลาที่ผู้ใช้ไปลงทะเบียนตามเว็บไซต์ต่างๆวิธีการเพิ่มความมั่นคงให้มากขึ้นอาจจะเพิ่มโดยการป้อนไบโอเมตริกซึ่งได้แก่ลายนิ้วมือรูปแบบเรติน่าหรือใช้รูปแบบของเสียงซึ่งเป็นวิธีที่มีความปลอดภัยสูงแต่ในทางกลับกันการที่จะให้ได้เทคโนโลยีที่ดีขึ้นนั้นก็จำเป็นจะต้องมีการลงทุนที่สูงขึ้นเช่นกันในทางปฏิบัติการพิสูจน์ตัวตนจะแบ่งออกเป็น2ขั้นตอนคือการระบุตัวตนคือขั้นตอนที่ผู้ใช้แสดงหลักฐานว่าตนเองคือใครเช่นชื่อผู้ใช้หรือ user name และการพิสูจน์ตัวตนคือขั้นตอนที่ตรวจสอบหลักฐานเช่นรหัสผ่านหรือพาสเวิร์ดหรือพินเพื่อแสดงว่าเป็นบุคคลที่กล่าวอ้างจริงตามหลักการแล้วการพิสูจน์ตัวตนต้องมีการดำเนินงานทุกครั้งที่มีการใช้สารสนเทศยกเว้นข้อมูลเหล่านั้นเป็นข้อมูลสาธารณะที่อนุญาตให้ทุกคนเข้าใช้บริการและเปลี่ยนแปลงได้หรือข้อมูลข่าวสารหรือแหล่งของข้อมูลนั้นๆสามารถเข้าถึงได้เฉพาะบุคคลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นซึ่งหลักการตั้งรหัสผ่านที่ดีคือ 1. ควรจะมีความยาวประมาณ 12-14 ตัวอักษรรหัสที่ยาวกว่านี้จะทำให้จดจำได้ยากข้อ 2. ใช้การสร้างรหัสผ่านโดยการสุ่มหรือแรนดอมข้อ 3. หลีกเลี่ยงการใช้รหัสผ่านที่ใช้คำในพจนานุกรมลำดับอักษรหรือตัวเลขชื่อผู้ใช้ชื่อญาติหรือสัตว์เลี้ยงคำที่เกี่ยวกับความรู้สึกหรือข้อมูลเกี่ยวกับชีวประวัติเช่นหมายเลขบัตรประชาชนหรือวันเดือนปีเกิดเป็นต้นข้อ 4. พยายามใส่ตัวเลขและสัญลักษณ์ให้รหัสผ่านถ้าได้รับอนุญาตจากระบบข้อ 5. พยายามใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่และตัวอักษรพิมพ์เล็กผสมกันถ้าระบบรองรับข้อ 6. หลีกเลี่ยงการใช้รหัสผ่านเดียวกันสำหรับหลายเว็บไซต์หรือโปรแกรมประยุกต์ต่างๆข้อ 7. หากเขียนรหัสผ่านลงในกระดาษต้องใส่กระดาษนี้ไว้ในที่ที่ปลอดภัยห้ามปิดไว้หน้าจอภาพเครื่องคอมพิวเตอร์หรือลิ้นชักที่เปิดได้โดยง่ายข้อ 8. ไม่ควรให้ผู้อื่นใช้รหัสผ่านโดยเด็ดขาดและไม่ควรใช้รหัสผ่านร่วมกันกับผู้อื่นข้อ 9. ทำการตรวจสอบว่ารหัสผ่านที่ตั้งไว้ดีหรือไม่โดยสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ที่ www.microsoft.com ข้อ 2. การกำหนด authentication คือขั้นตอนในการอนุญาตให้แต่ละบุคคลสามารถเข้าถึงข้อมูลหรือระบบใดได้บ้างเพื่อตอบคำถามว่าใครมีสิทธิ์ทำอะไรก่อนอื่นต้องทราบก่อนว่าบุคคลที่กล่าวอ้างนั้นน่ะคือใครตามขั้นตอนการพิสูจน์ตัวตนและต้องให้แน่ใจด้วยว่าการพิสูจน์ตัวตนนั้นถูกต้องการกำหนดสิทธิ์มีความสำคัญในระบบสารสนเทศมากเพราะการใช้สารสนเทศทำให้ผู้ใช้งานหลายระดับด้วยกันเช่นเจ้าหน้าที่ผู้บริหารในระดับต่างๆซึ่งมีสิทธิ์แตกต่างกันในการเข้าถึงสารสนเทศข้อ 3. การเข้ารหัส encryption คือการเก็บข้อมูลให้เป็นส่วนบุคคลจากบุคคลอื่นที่ไม่ได้รับอนุญาตเพื่อใช้ในการตอบคำถามว่าใครเห็นข้อมูลอะไร who can see it ในการเข้ารหัสนั้นวิธีการหนึ่งที่ทำได้คือการเข้ารหัสในรูปแบบของกุญแจแบบสมมาตรหรือกุญแจลับ symmetric key หรือ secret key กล่าวคือผู้เข้ารหัสและผู้ถอดรหัสจะใช้กุญแจเดียวกันอีกวิธีหนึ่งคือการใช้กุญแจแบบอสมมาตรหรือกุญแจสาธารณะข้อ 4. การรักษาความสมบูรณ์ integrity คือการรับรองว่าโค
ข้อมูลหรือสารสนเทศจะไม่ถูกเปลี่ยนแปลงหรือทำลายไปจากต้นฉบับใช้ในการสอบถามว่าใครมีสิทธิ์แก้ไขข้อมูลไม่ว่าจะเป็นโดยบังเอิญหรือดัดแปลงโดยเจตนาที่อาจส่งผลเสียต่อข้อมูลหรือสารสนเทศซึ่งวิธีการที่นิยมใช้คือลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ดิจิตอลซิกเนเจอร์ข้อ5การตรวจสอบออดิตเป็นการตรวจสอบหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถใช้ในการติดตามและการดำเนินงานเพื่อการตรวจสอบหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถใช้ในการติดตามการดำเนินการเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและแม่นยำใช้ตอบคำถามว่าใครคือผู้กระทำ who done it ตัวอย่างเช่นการตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีชื่อผู้ใช้โดยผู้ตรวจสอบบัญชีเพื่อให้แน่ใจว่าหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์นั้นได้ถูกต้องและสั่งให้ทำงานโดยบุคคลที่ได้รับอนุญาตและในการเชื่อมต่อเหตุการณ์เข้ากับบุคคลจะต้องทำการตรวจสอบหลักฐานของบุคคลนั้นด้วยในทางปฏิบัติการเก็บล็อกไฟล์เพื่อใช้ในการติดตามตรวจสอบเป็นหนึ่งในกฎหมายพ.ร.บ.ทำความผิดทางคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550